ครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ยามเช้านะครับก็ดูนะครับก็เป็นวันเสาร์วันนี้แดดดีนะก็จะมาแนะนำเรื่องกาแฟกับหนังสือนะครับแล้วขอจิบกาแฟก่อนกาแฟที่เราทานไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นกาแฟและกาแฟดอยช้างนะก็เป็นกาแฟที่อยู่ทางเหนือก็เป็นของเชียงรายนะครับก็ถือว่าเป็นโปรดักต์ของประเทศไทยนะฮะเป็นกาแฟอาราบิก้านะฮะก็เป็นเม็ดของมันนะครับก็มีทั้งลักษณะของเป็นรอยช้างนะครับก็เป็นเม็ดมันนะฮะแล้วก็จะแนะนำหนังสือนี้เรียกว่าหนังสือพจนานุกรมกาแฟรัชชานะฮะก็จะมีประวัติเรื่องของกาแฟต่างๆนะฮะก็โดยแต่งโดยท่านอาจารย์นพพรสุวรรณพานิชนะครับก็ชื่อหนังสือก็คือพจนานุกรมกาแฟและชาถ้าท่านสนใจก็สามารถอ่านได้เรียบร้อยครับ